สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะคะเป็นรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลและผักเชิงธุรกิจการสอนเสริมครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5ซึ่งก็คือการสอนเสริมครั้งสุดท้ายของชุดวิชานั่นเองนะคะเนื้อหาสาระสําคัญที่จะมีการสอนเสริมในครั้งนี้ก็คือเนื้อหาในหน่วยที่13 14แล้วก็15ซึ่งเป็นสาหน่วยสุดท้ายสำหรับหน่วยที่13เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การการผลิตผักงกระลำนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์จะเป็นผู้บรรยายเองส่วนเนื้อหาหน่วยที่14เป็นเรื่องของการจัดก,การการผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศนะคะวิทยากรที่จะมาบรรยายก็อยู่กับเราในที่นี้แล้วคืออาจารย์ดรพ,พิจิตราแก้วสอนค่ะอาจารย์มาจากคณะเกษตรภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ สำหรับหน่วยที่15การจัดก,การการผลิตเห็ดนะคะก็คือวิทยากรคืออาจารย์ดรจัญยาสิงค์คำค่ะนักศึกษาสามารถที่จะชมรายการนี้ผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้นะคะโดยพิมพ์ที่ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกเข้าไปที่ทีวีออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกชมชุดวิชานี้ได้หรืออาจจะชมทางโทรทัศน์นะคะผ่านทีวีผ่านดาวเทียมนะคะ เป็นของระบบ C b แบนนะคะก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือก S t O U Channel แล้วก็เลือกชมรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ เนื้อหาที่เราจะบรรยายในวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2ช่วงนะคะในช่วงแรกจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่13แล้วก็หน่วยที่14ในประเด็นสาระที่สําคัญบางตอนแล้วเราจะพักกัน5นาทีแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนที่14ที่เหลือนะคะแล้วก็หน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเหลือนะคะเราก็จะมีการสรุปสาระที่สําคัญสําคัญบางประเด็นให้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ เรามาดูในเนื้อหาหน่วยที่13ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องของการจัดการการผลิตผักวงกะหล่ำนะคะผักวงกะหล่ำนี้เป็นผักวงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีทั้งหมดร้อยสกุลแล้วก็มีประมาณถึง1 0,000ชนิดนะคะซึ่งเป็นผักที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเราเอามาใช้ในการบริโภคกันเยอะมากนะคะมีทั้งในการบริโภคสดแล้วก็แปรรูปนะคะแต่ที่สําคัญสําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2สกุลแล้วก็5ชนิดนะคะเราก็จะรู้จักกันในพวกบรรดาคะน้ากะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลี กระหล่ำปมกระหล่ำดาวนะคะแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นพวกผักใบบางนะคะพวกผักกาดขาวปีผักกาดเขียวกวางตุ้งผัดกาดเขียวกวางตุ้งห้องเต้นะคะแล้วพวกนี้ที่เราสามารถที่จะบริโภคในส่วนของใบแล้วก็ลําต้นแล้วก็ยังมีพวกที่เราจะบริโภคส่วนของใบและรากอย่างเช่นพวกเทอร์นิปนะคะแล้วก็มีพวกที่เราสามารถที่จะเอามาบริโภคในรูปของการบริโภคสดแล้วก็แปรรูปนะคะแล้วยังมีพวกที่ใช้เมล็ดสกัดน้ํามัน ก็คือพวกเรซีดนั่นเองนะคะแล้วก็มีพวกที่ใช้ส่วนของรากในการบริโภคก็จะมีพวกผักกันหัวกัะแรด,ดิชนะคะอันนี้เป็นพวกผักวงกระหล่ำทั้งนั้นเลยซึ่งมีเยอะแยะมากมายที่เราก็จะคุ้นเคยกันนะคะ แต่ว่าเวลาการตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร์เนี่ยผักวงกระหล่ำเนี่ยมีชื่อสปีชีส์เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้รู้จักแต่ละชนิดเขาก็จําแนกออกมาเป็นวาร์รตี้โดยเอาลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันจากสปีชีส์เดียวกันอันนี้นะคะหรืออาจจะอาศัยแหล่งกําเนิดหรือแหล่งที่มาเนี่ยเอามาตั้งชื่อนะคะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงผักที่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบรัสิก้าโอลิลาเซียนะคะ อันนี้วาไรตี้แคปิตาต้าอันนี้ก็เป็นพวกกระล่ำปรีเพราะว่าคําว่าแคปิตาต้านี่หมายถึงว่ามันสามารถที่จะห่อหัวได้นะคะถ้าเป็นอัลบกราบ้านะคะอันนี้มีสีขาวนวลก็คือพวกขนานั่นเองแล้วก็กอนจิโเดสนะคะอันนี้อ้วนอ้วนพองก็คือพวกกล่ำปมนะคะอันนี้ก็คือเอาลักษณะามาในการตั้งเป็นชื่อวาไรตี้นะคะ การใช้ประโยชน์ของพวกผักในวงกะหล่ำนะคะมีทั้งใช้กินต้นและกินใบนะคะอันนี้ก็เราจะเอามารับประทานกันเป็นประจำมีทั้งกะหล่ำปีคณะนะคะผักกาดเขียวผักกาดขาวแล้วก็กะหล่ำปมกะหล่ำดาวอรเก็ตสลัดนะคะแล้วก็วอเตอร์ครสถ้ารับประทานส่วนของดอกก็คือพวกกะหล่ำดอกกับบล็อกเกอรี่นะคะพวกรับประทานรากก็มีผักกาดหัวแรดิชเทอร์นิปนะคะแล้วก็วาซาบิ เราใช้รับประทานในอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พวกมเมล็ดเตี้ยวมานสกัดน้ํามันก็คือเรฟซีดนะคะเป็นพวกผักวงกะหล่ำทั้งนั้นเลยนะคะส่วนลักษณะาทางพฤกษศาสตร์ของผักชนิดนี้นะคะก็จะมีรากแก้วเป็นหลักแล้วก็มีรากขแขนงมากมายพวกที่ใช้รากแก้วสะสมอาหารก็มีพวกผักกันหัวและดิชเทนิบนะคะอันนี้เป็นหลักนะคะ แล้วก็มีพวกที่มีลําต้นอวบน้ําลําต้นอ่อนเอามาทานได้ก็พวกคะน้ากวางตุ้งนะคะลําต้นที่ใช้สะสมอาหารก็พวกกระหล่ําปมนะคะแล้วก็มีพวกที่มีตาเป็นกรีบใบซ้อนกันก็พวกกระหล่าดาวลักษณะใบานี้ค่อนข้างจะ,จ,ะจะหลากหลายนะคะมีทั้งใบหยักเว,ว้าวรูปเหมือนหัวใจนะคะถ้าเป็นพวกกระหล่าดอกพวกบล็อกเกอรี่เนี่ยจะมีใบรีกระหล่ําปรีจะมีใบกลมนะคะส่วนกระหล่าปมจะมีใบหยักนะคะแล้วก็ลักษณะของพวก ใบเนี่ยบางชนิดก็ใบหนามีนวลเมื่อโตเต็มที่นะคะอย่างเช่นพวกคะนานะคะถ้าเป็นพวกใบาบางฉีกขาดง่ายก็พวกผักกาดขาวปลีผักกาดเขียวห้องเต้นะคะลักษณะดอกก็เป็นช่อนะคะที่เรียกว่าแบบราซีมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราบางครั้งอาจจะไม่ค่อยเห็นดอกเพราะว่าเราจะเอาส่วนใบส่วนส่วนก้านส่วนของต้นอะไรพวกนี้มารับประทานก่อนที่จะออกดอกก็มีนะคะแต่พวกที่เขาจะต้องเก็บทำทำพันธุ์นี่อาจจะมีการปลูกจนกระทั่งถึงให้ดอกให้เมล็ดนะคะ ลักษณะผลก็เป็นฝักแห้งพอแก่จะแตกออกทางด้านข้างตายาวมเมล็ดจะมีขนาดเล็กแล้วก็มีรูปร่างและมีสีที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นมเมล็ดกลมรีหรือแบนสีก็มีทั้งดำทั้งเทาน้ำตาลแดงแล้วแต่ชนิดผักพวกวงกระหล่านี่เวลาปลูกนะคะสภาพแวดล้อมที่ต้องการก็คือชอบอากาศเย็นอยู่ในช่วงประมาณ20-25องศาเซลเซียสนะคะ ที่พบกันในบ้านเราก็มีพวกค้ะผักกาดเขียวกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักกาดเขียวปรีผักกาดหัวแต่บางพวกนี้ต้องการอากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นจัดอุณหภูมิล,ลงไปถึง15องศาเซลเซียสนะคะก็อย่างเช่นพวกกระหล่ำปรีกระหล่ำดาวแรดิชเทอร์นิพวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วฤด,ดูแรกจะมีการเจริญเติบโตทางลำต้นแล้วก็ใบนะคะพอเข้าฤด,ดูที่2ถึงจะเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์คือสร้างดอกสร้างผลติดมเมล็ดนั่นเอง อุณหภูมิที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกจะต้องต่ำกว่า20องศา,ศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีแสงไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันความเข้มของแสงจะอยู่ที่ประมาณ40,000-60,000ลักซ์นะคะแต่ถ้าเป็นพวกกระลำดอกบอกคแครรี่พวกนี้เนี่ยเวลาที่ตาดอกพัฒนาเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องการแสงมากความชื้นสัมพัส์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60-70%ในฤดูหนาวเนี่ยความชื้นสัมพัสจะต่ำนะคะก็จะทําให้เจริญเติบโต,ตได้ค่อนข้างดีดินก็ pH ประมาณ6-7นะคะเป็น เป็นกลางแล้วก็ค่อนข้างไปทางกรดเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกคณะกระหล่ำปลีพวกนี้เนี่ยสามารถที่ทนดินแดกดินด่างได้ดีพวกพันเบานะคะต้องการดินร่วนปนทรายแล้วก็หรือดินร่วนปนทรายแป้งแต่ถ้าพันหนักเนี่ยจะเป็นดินเหนียวนะคะในเรื่องของการผลิตนะคะเราจะพบว่าทวีปที่มีการผลิตผักวงกระหล่ำเนี่ยจากมากไปน้อยเนี่ยจะอยู่ในเอเชียเนี่ยจะมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปน้อยสุดก็เป็นโอเชียเนีย ประเทศที่มีการผลิตมากนะคะที่มีผลผลิตเยอะเนี่ยก็จะมีจีนเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะไทยเราก็จะอยู่ในอันดับลงไปท้ายๆนะคะในบรรดาประเทศที่ผลิตผักมงกรลำกันแล้วก็ผลผลิตต่อไร่นะคะประเทศที่มีผลผลิตต่อไร่สูงสุดคือญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต่ำสุดจะเป็นฟิลิปปินส์ ส่วนการตลาดนะคะจีนเป็นประเทศในทวีปเอเชียที่มีการส่งออกผักวงกระหล่ำรายใหญ่ของโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รองลงมาก็ในทวีปอเมริกานะคะประเทศอเมริกาแล้วก็ในยุโรปก็คือเนเธอร์แลนด์ประเทศที่มีการนำเข้าบรอกโคลีและกระหล่ำดอกสูงสุดจะอยู่ที่แคนาดารองลงมาเป็นเยอรมันแล้วก็อเมริกานะคะถ้าเป็นพวกกระหล่ำปลีผักกินใบวงกระหล่ำนะคะประเทศที่บริโภคสูงสุดนำเข้าสูงสุดก็คือฮ่องกงรองลงมาก็คือเยอรมน,นีแล้วก็แคนาดานะคะประเทศที่ส่งออก มเมล็ดแรปซีดมากที่สุดนะคะก็คือแคนาดาอันนี้ก็คือเอาไปทำน้ำมันนั่นเองแล้วก็อินเดรยแลนด์แล้วก็เยอรมันถ้านำเข้าก็จะอยู่ที่อเมริกาจีนแล้วก็ฝรั่งเศสผักวงกะหล่ำในประเทศไทยเรานะคะที่ผลิตเป็นการค้าเนี่ยก็จะมีกะหล่ำปรีผักกาดขาวปลีคณะนะคะผักกาดเขียวกวางตุง้ง ะะไปถึงกระทั่งบรอกโคลีแล้วก็ผักกาดหัวแต่ถ้าการบริโภคนะคะอันดับหนึ่งที่เป็นผักกินใบก็คือคะนา้ารองลงมาก็คือผักกาดเขียวกวางตุง้งอันนี้คือของในบ้านเรานะคะแหล่งผลิตที่สําคัญในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะถ้าเป็นพวกคะนา้าก็จะมีตั้งแต่ปทุมธานีนนทบุรีกาญจนบุรีไปถึงเพชรบุรีนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นพวกพื้นที่อากาศเย็นนะคะก็จะปลูกพวกกผักกาดขาวปรีกระหล่ำปรีอันนี้ก็ปลูกมากที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเพชรบูรณ์แล้วก็ตากนะเวลาที่จะมีการผลิตผักวงกระหล่ำได้เนี่ยมันก็มีการกําหนดมาตรฐานกันนะคะในเรื่องของการกําหนดมาตรฐานการผลิตเราก็จะพูดถึงเรื่องของการจัดก,การสุขลักษณะฟาร์มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแปลงที่ปลูกเนี่ยจะต้องมีประวัติการใช้ที่ดิน้อนหลัง3ปี ดินจะต้องมีการวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนในกรณีที่แหล่งผลิตอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเพราะว่าอาจจะมีพวกโลหะหนักหรือว่ามีของเสียจากอุตสาหกรรมที่มันปนเปื้อนอยู่ในดินนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะส่วนแหล่งน้ํานี่ก็จะต้องไม่ใช้น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถ้าจะใช้นะคะจะต้องมีหลักฐานว่ามีการบําบัดน้ําเสียมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อที่จะไปวิเคราะห์สารปนเปื้อนนะ แล้วก็ในเรื่องของสารเคมีเกษตรที่มีการใช้กันเนี่ยการเก็บรักษาจะต้องมีแหล่งเก็บที่มิดชิดนะคะป้องกันแดดป้องกันฝนไม่อยู่ใกล้ที่พักแล้วก็ที่ประกอบอาหารของคนการเก็บจะต้องมีการแยกเป็นหมวดหมู่มีป้ายชัดเจนนะคะแล้วภาชนะบรรจุสารเคมีเนี่ยจะต้องไม่มีการถ่ายออก หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเกษตรกร,ร,กรอาจจะได้สารเคมีมาเป็นขวดแก้วมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาขวดแก้วนี้ไปใช้อย่างอื่นแบบนี้นะคะไปถ่ายสารเคมีออกใส่ภาชนะอื่นแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีถ่ายไปแล้วไม่มีการเขียนป้ายให้ชัดเจนก็จะไม่ทราบว,ว่าตรงนัน้นเป็นสารเคมีอะไรนะคะและที่สําคัญก็คือ ไม่ใช้สารเคมีที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกสารเคมีที่ไม่ถูกกฎหมายเป็นสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงที่พบว่ามันจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการกําหนดแล้วว่าไม่ให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าสารเคมีนี้ถ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายไม่ให้อนุญ,ญาตให้ใช้นะคะเวลาจะใช้ต้องมีการอ่านฉลากนะคะ ให้เข้าใจว่าจะต้องผสมสารอย่างไรนะคะจะต้องพ่นด้วยวิธีไหนนะคะแล้วก็จะต้องใช้ให้ถูกชนิดของศัตรูพืชถูกอัตราถูกวิธีแล้วก็ถูกเวลาแล้วก็เลือกอุปกรณ์การพ่นที่เหมาะสมนอกจากนี้เวลาที่ผสมสารเคมีแล้วจะต้องใช้ให้หมดในคราวเดียวกันนะคะปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นแล้วก็เอาไปเก็บในที่ที่เหมาะสมแยกจากอาหารนะคะไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าถึงได้ แล้วก็หยุดการใช้สารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่กําหนดนะคะเพราะว่าจะมีระยะเก็บเกี่ยวว่าอย่างเช่น15วันก่อนเก็บเกี่ยวห้ามพ่นสารเคมีแบบนี้ก็ต้องใช้ให้ตรงตามที่กําหนดมาภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วนะคะเราจะไม่นํากลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการทําลายนะคะการทําลายนี้อาจจะทําให้แตกถ้าเป็นขวดแก้วนะคะถ้าเป็นพวกกระป๋องโลหะจะต้องทุบให้มันมีเกิดเป็นรูรั่วขึ้นมาเพื่อไม่ให้คนอื่นนําไปบรรจุสารเคมีอย่างอื่นหรือว่าไปบรรจุสารอื่นก็ตามนะคะ ส่วนกิ่งพืชที่เป็นโรคนะคะเวลาที่เราปลูกแล้วเราเจอว่าในแปลงนี้มีการระบาดของโรคเราจะต้องนํากิ่งพืชที่เป็นโรคเอาไปเผาทําลายนอกแปลงแล้วก็จะต้องตรวจเครื่องมืออุปรกรณ์ให้พร้อมในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพ่นสารเคมีหรือว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราจะใช้นะคะเครื่องสูบน้ำอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็จะต้องมีการซ่อมบํารุงให้เรียบร้อยนะคะมีการจัดทํารายการปัจจัยการผลิตที่ใช้นะคะบันทึกวันเดือนปีที่ซื้อแล้วก็แหล่งที่มานะคะ มีการควบคุมการผลิตในประเด็นเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยสุขอนามัยของพืชน,นะคะทีนี้ในส่วนของการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวจะต้องมีวัสดุปูรองพื้นไม่ให้ผลผลิตสัมผัสกับดินนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนนะคะภาชนะบรรจุก็จะต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีแล้วก็การเคลื่อนย้ายผลผลิตต้องทําอย่างระมัดระวังนะะมีพื้นที่แยกผลผลิตด้วยคุณภาพออกมา ทั้งหลายทั้งหล่เนี่ยต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างน้อย3ปีเพื่อที่ผู้บริโภคสงสัยแล้วสามารถที่จะตรวจสอบกลับมาได้ว่าผลิตที่ไหนอย่างไรนะคะในกรณีที่มีแปลงผลิตมากกว่า1แปลงก็ต้องแยกบันทึกข้อมูลเป็นลายแปลงไปนะคะอันนี้คือเรื่องของมาตรฐานการผลิตทีนี้ในเรื่องของการผลิตนะคะคณะที่ผลิตกันในท้องที่มีการจําหน่ายในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีพวกคณะใบนะคะพวกใบกลมใบแหลมนะคะ แล้วก็มีพวกคณะยอดนะคะพวกนี้จะมีลักษณะลำต้นเดี่ยวอวบนะคะส่วนกลางต้นจะป่องออกมีใบต่อต้นน้อยปลายใบแหลมก้านใบบางนะคะมีอายุสั้นออกดอกเร็วนะ,ะที่เรียกกันว่าคณะฮ่องกงนะคะอันนี้นิยมมากราคาแพงนะคะ จริงๆแล้วเราสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงที่ราคาถูกคือช่วงเดือนสิงหาคมเดือนธันวาคมและมกราคมนะคะส่วนช่วงที่ราคาแพงจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนาแล้วก็ไปอีกช่วงคือตุลาถึงพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวางแผนการผลิตเราควรที่จะคำนึงในช่วงนี้ว่าเราต้องการที่จะปลูกเพื่อที่จะจําหน่ายในช่วงใดนะคะช่วงใดที่ได้ราคาดีเราก็น่าจะวางแผนให้ดีจะได้ปลูกเพื่อจําหน่ายในช่วงนั้นได้นะคะ การเตรียมแปลงนะคะก็ไถด่าดทิ้งนะคะ7วันแล้วก็ไถแปรให้มีการระบายน้ำนะคะในพื้นที่ลุ่มยกแปลงขึ้นนะคะถ้าที่ดอนก็ทําแปลงสูงแค่ประมาณ30-50เซนติเมตรก็พอแต่ว่าให้มีร่องน้ําลึกด้วยเพื่อที่จะระบายน้ําได้นะคะมีการพลวนดินให้ละเอียดแล้วก็ปรับ p h โดยใช้ปูนขาวนะคะใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็มีปุ๋ยเคมีด้วยและที่สําคัญก็คือบรอนนะคะใส่ด้วยเพราะว่าตอนนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของไส้กลวงได้ การปลูกเราใช้การเตรียมดินให้ละเอียดแล้วก็ใช้ฟางคุมแปลงนะคะแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกันราก่อนแล้วก็หวานเมล็ดนะคะใช้ประมาณ2กิโลกรัมต่อไร่หรืออาจจะใช้วิธีโรยเป็นแถวก็ได้นะคะแล้วก็เซาะร่องแล้วก็โรยเมล็ดลงในร่องนะคะแล้วก็กลบดินคลุมด้วยฟางข้าวปกติ2สัปดาห์หลังเมล็ดงอกเราจะมีการถอนแยกนะคะอันนี้เพื่อให้คณะเติบโตได้ดีแล้วก็คณะที่ถอนแยกออกมาเนี่ย ถ้ามีความสูงประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรตอนนี้เราสามารถจำน่ายเป็นยอดคณาได้ก็ทำให้ขายได้ใน,นครั้งแรกนะคะการให้น้ำนี่ให้สม่ำเสมอวันละ1-2ครั้งนะคะดินชื้นแต่อย่าให้แฉะนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการพ่นฝอยนะคะถ้ามีแปลงกว้างมากกว่า4เมตรนะคะถ้าแปลงกว้างประมาณ1-1ถึงเมตรครึ่งเนี่ยก็ให้ใช้วิธีแบบข้างร่องให้ซึมเข้าแปลงจากทั้งสองด้านก็ได้นะคะส่วนปุ๋ยนะคะเราจะมีการให้ครั้งที่1 อัตรา30-50กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะอันนี้ก็คือให้หลังจากอายุคณะ14วันหลังงอกหรือหลังถอนแยกครั้งที่1นะคะใส่ปุ๋ยสูตร6 6 0 0พออายุ28วันหลังงอกนะคะหรือหลังการถอนแยกครั้งที่2ก็ใส่ปุ๋ย15-15-15นะคะการให้ก็ให้แบบกระจายทั่วแปลงโดยการหวานแล้วก็รดน้ำตามนะคะ ในการเก็บเกี่ยวนะคะเราจะมีการเก็บเกี่ยวคณะต้นเล็กตอนที่เราถอนแยกที่เราเรียกกันว่ายอดคณะนะคะอันคือรุ่นที่1พอรุ่นที่2นี้จะเป็นช่วงที่อายุประมาณ45-50วันหลังหวานกล้านะคะเวลาเก็บเกี่ยวเราจะใช้มีดคมๆเฉือในให้ชิดคนต้นเด็ดใบล่างที่แก่ออกทิ้งนะคะแล้วก็คณะที่เราเก็บมาเราก็ใส่ถุงพลาสติก ปกติจะใส่กันประมาณถุงละ5กิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะไปรอจําหน่ายทีนี้ในะส่วนของกระหล่ำปรีบ้างนะคะกระหล่ำปรีนี่ก็จะมีหลายชนิดนะคะมีปรีเขียวปรีแดงมีปรีเขียวยอดแหลมแล้วก็มีปรีประดับนะคะแต่ที่นิยมปลูกในบ้านเรามากที่สุดก็เป็นกระหล่ำปรีเขียวนะคะก็จะมีพันุเบาที่ทนหรือพันทนร้อนพวกนี้อายุเก็บเกี่ยวประมาณ65วันนะคะจะปลูกในที่ร่าภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อากาศร้อน แล้วก็มีพันหนักพันไม่ทนร้อนนะคะพวกนี้อายุเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่80-90วันจะปลูกกันในภาคเหนือที่สูงนะคะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากแต่ว่าในพื้นที่สูงตัวนี้ในช่วงฤดูร้อนก็สามารถเปลี่ยนมาปลูกพันธุ์เบาได้กระหล่ำปรีนี่ชอบอากาศเย็นนะคะถ้าเป็นพันธุ์สีแดงนี่จะมีราคาสูงในช่วงเดือนธันวาคม,มกราเนี่ยผลผลิตมากกระหล่ำปลีจะมีราคาถูกนะคะแต่ในช่วงพฤษภาถึงกรกฎาจะเป็นช่วงที่ราคาแพงเพราะผลผลิตมีน้อย วิธีการปลูกก็จะคล้ายๆกับคะนาที่ว่านะคะแต่กระลำปีที่ปลูกในพื้นที่เย็นน้ําไม่ท่วมขังนะคะเพราะว่าอันนี้จะต้องคํานึงเรื่องเพราะว่าเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นมากกว่าคะนานะคะและดินที่ปลูกจะต้องมีเอ็นซีวัตถุสูงนะคะมีการไถพรวนหวานปุ๋ยนะคะแล้วก็ใส่หวานอนี่คือปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ปูนขาวนะคะ มีการยกแปลงถ้าเป็นที่ลุ่มนะคะถ้าเป็นที่ดอนก็ทําทางระบายน้ําแล้วก็เช่นเดียวกันอย่าลืมใส่บอเร็กซ์นะคะอันนี้เพื่อที่จะกันโรคไส้กลวงนั่นเองนะคะต้องมีการพอกกล้าก่อนย้ายปลูกนะคะแล้วก็ให้เจริญเติบโตได้ดีให้ห่อหัวได้นะคะเวลาแช่มเมล็ดพันธุ์อันนี้ก็จะป้องกันพวกสารเคมีเออขอโทษค่ะป้องกันเชื้อโรคบ,บางอย่างได้หรืออาจจะใช้วิธีการคลุกมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารกันรา แล้วก็เพาะกล้าในกระบะเพาะนะคะแล้วก็พอเมล็ดงอกก็ย้ายปลูกไปในถาดเพาะกล้าอีกทีหนึ่งนะคะปลูกลุมละต้นนะคะหรือว่าอาจจะเพาะในถาดเพาะโดยตรงก็ได้หลุมลา 1- 2มเมล็ดแล้วก็พอ7วันหลังที่งอกก็ให้แยกออกถอนแยกให้เหลือแค่หลุมละ1ต้นนะคะการปลูกก็หลังจากยอมเมล็ด30วันนะคะก็ย้ายปลูกได้เวลาย้ายปลูกระวังอย่าให้รากขาดแล้วก็ควรให้มีดินติดรากไว้ด้วย การให้น้ําจะให้แบบพ่นฝอยนะคะให้หัวจ่ายเนี่ยให้น้ํามันครอบคลุมทั่วทั้งแป,งปะะลงใส่ปุ๋ยนะคะก็หลังย้ายปลูกเจ็ดวันก็ใส่ปุ๋ยสูตร20 1 0 10อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะคะหลังย้ายปลูก30วันก็ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันอันนี้ก็คือแบ่งใส่ครั้งละ50กิโลกรัมนั่นเองนะคะดครั้งที่2นี้ผสมยูเรียด้วย20กิโลกรัมกิโลกรัมต่อไร่นะคะแล้วก็ใส่บอรอนป้องกันอาการไส้กลวงนะคะการเก็บเกี่ยวนี้พันหนักจะเก็บเกี่ยวที่ 8 0 9 0วันหลังย้ายปลูกนะคะพันเบาจะเก็บเกี่ยวที่65วันหลังย้ายปลูกวิธีการสังเกตก็คือสีใบจะจางลงนะคะหรือว่าถ้าเรากดหัวดูจะพบว่าหัวจะแน่นถ้าเป็นผักกาดขาวปรีนะคะก็จะมีชนิดห่อปลีแน่นนะคะทรงสูงมีทรงรูปไข่แล้วก็ชนิดห่อปรีหลวมหรือไม่ห่อนะคะถ้าเป็นพวกห่อปรีแน่นก็มีผักกาดหางหงผักกาดโสพลน,นะคะที่เป็นทรงสูงถ้าทรงรูปไข่ก็จะเป็นอีกอีกพวกหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวกที่ ไม่หอบปรีก็มีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมบริโภคกันถ้าเป็นพวกผักกาดเขียวกวางตุ้งนะคะพวกที่รับประทานใบนะคะพวกนี้เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ30-40วันถ้าเป็นพวกผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกอันนี้ที่ปลูกมากในภาคเหนือนะคะเขาเอาไปไปมีชื่อเรียกเป็นพืชชื่อพื้นเมืองว่าผักกาดจ้อนหรือผักกาดจ้อ ผักกาดกวางตุ้งห้องเต้ต้นเล็กนะคะอันนี้เก็บเกี่ยวอายุประมาณ 30, 33 3สหรือ35วันเท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นพวกต้นใหญ่จะเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ40วันก็ต่างกันแค่ความสูงนะคะต่างกันไม่มากประมาณ10เซนติเมตรส่วนผักกาดขาวปรีนะคะก็มีชนิดป,ปีกลมปีแหลมแล้วก็ไม่ห่อปรีถ้าไม่ห่อปีนี่นิยมบริโภคสดถ้าเป็นพวกปีกลมนี่เราจะส่งโรงงานแปลรูปเป็นพวกผักกาดกระป๋องนั่นเองนะคะส่วนกระลำดอกนะคะกระลำดอกนี่ก็มี พวกลำดอกขาวกระลำดอกเขียวแล้วก็กระลำดอกที่ปลูกเป็นประดับที่ไม่พบในบ้านเรานะคะอาจจะมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างอันนี้ก็คือนําเข้ามาจากที่อื่นนะคะบรอกโคลีนะคะก็มีพวกที่ลาบริโภคส่วนดอกนะคะมีบรอกโคลีสีเขียวตาดอกสีเขียวปลูกมากที่สุดในโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็ปลูกด้วยนะคะแล้วก็มีอีกพวกหนึงตาดอกสีม่วงที่เราเรียกว่าบรอกโคลีสีม่วงนั่นเองนะคะ ผักกันหัวนะคะอันนี้เป็นพวกที่บริโภครากนะคะทั้งสดแล้วก็แปรรูปบุกมาในบ้านเราจะมีแถวภาคตะวันตกภาากลางแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีสายพันจีนกับสายพันุญี่ปุ่น<ส>การปลูกนะคะพวกนี้ก็ผักที่มเมล็ดราคาถูกนะคะเราก็จะหวานมเมล็ดเอาแล้วก็มาถอนแยกนะคะ<ส>ถ้าเป็นผักกินรากนะคะเราจะใช้วิธีการหยอดมเมล็ดเราจะไม่ใช้วิธีการ หวานแล้วก็มาถอนแยกนะคะแต่เราใช้หยอดเลยหยอดเป็นแถวห่างกัน5-10เซนติเมตรนะคะส่วนผักที่มเมล็ดราคาแพงๆนะคะจะใช้วิธีการพากกล้าแล้วก็เสร็จแล้วมาย้ายปลูกลงแปลงทีหลังถ้าเป็นการพาะกล้านะคะก็มีวัสดุเพาะก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวหรือสแปกนัมมอสกับขี้เถ้าแกลบแล้วก็แกลบดิบนะคะเพราะนี่ควรจะอยู่ในโรงเรือนที่จะพรางแสงประมาณ50%นนะคะแล้วก็พอใบจริงเริ่มงอกเราก็จะย้ายให้ได้รับแสงตอนเช้า พอต้นกล้าอายุประมาณ25-30วันหลันหย่อนมเมล็ดก,ก็ย้ายลงแปลงได้นะคะพวกผักที่มีทรงพุ่มกว้างแล้วก็ห่อหัวต้องใช้ระยะปลูกห่างกว่าผักที่มีทรงพุ่มแคบแล้วก็ไม่ห่อหัวการให้น้ำนะคะสามารถให้แบบถ้าปลูกแบบร่องก็สูบน้ำจากร่องขึ้นมาลดแปลงได้เลยถ้าเป็นที่ดอนยกแปลงก็ใช้วิธีการพ่นฝอยนะคะแต่ความถี่ขึ้นอยู่กับอากาศนะคะ ก็ดูให้ดีว่าจะต,ต้องให้ดินชุ่มนะคะโดยเฉพาะดินชั้นบนที่ระดับความลึกประมาณ30ซนติเมตรจากผิวดินเพราะว่ารากส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับนี้แล้วก็ถ้าอากาศร้อนจะจัดไม่ควรที่จะให้น้ํานะคะการใส่ปุ๋ยนะคะก็จะมีปุย๋ยยูเรียนะคะแล้วก็ปุ๋ยสูตร1 5 5 5 1 5แล้วก็โมโนแอมโมเนียฟอสเฟตนะคะแล้วก็บอร์เร็กซ์นะคะตรงนี้อย่าลืมเพราะว่าแก้อาการใช้กลวงได้นะคะ ผักกินใบนี่เราใส่ในระยะเตรียมดินแล้วก็หลังปลูกป,ประมาณ 20- 30วันส่วนผักกินดอกนี่ก็จะเพิ่มอีกช่วงหนึ่งคือหลังออกดอกนั่นเองนะคะการเก็บเกี่ยวถ้าเป็นพวกผักกาดเขียวปรีห่อหัวนะคะสังเกตได้จากสีใบจะจางปรากดหัวดูหัวแน่นนะคะบล็อกโคอีค่นี่จะไม่ให้ดอกบานจนเห็นกลีบดอกสีเหลืองนะคะส่วนกระลำดอกนี่สีดอกจะไม่เปลี่ยนดอกจะโตเต็มที่ผักกาดกวางตุ้งนะคะพวกนี้ผักโตได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการไม่แก่จนมีเส้นใยเหนียว ปัญหาการปลูกเรามักจะเจอโรคนะคะโรคของผักวงกะหล่ำก็ที่สําคัญสําคัญก็มีโรคราน้ําค้างนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าจะเป็น เกิดที่ใต้ใบนะคะมีเส้นใยสีขาวเกิดขึ้นนะคะระบาดเวลาอากาศเย็นแล้วก็มีน้ําค้างชื้นมากนะคะแล้วก็โรคใบจุดอันนี้ก็เกิดจากเชื้อรานะคะ mm hmm. ก็จะพบว่าใบก็จะเป็นจุดสีน้ําตาลขอบแผลเป็นนูนสีดํานะคะแล้วก็ไส้เดือนฝอยนะคะทำให้เกิดโรครากปมรากเป็นปุ่มปมแล้วก็ต้นแคร์แกรนไม่เจริญเติบโตนะคะส่วนโรครากบวมก็เกิดจากเชื้อรานะคะ โรคเน่าเละจากเชื้อแบคทีเรียนะคะผักจะเน่ายุบแห้งเป็นสีน้ําตาลนะคะพบตามผิวดินนะคะแล้วก็โรคเหี่ยวจากเชื้อราอันนี้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยรากสีน้ําตาลแล้วก็เปื่อยคายจากต้นเลยนะคะโรคเน่าคอดินนะคะอันนี้ก็เกิดจากเรามีการหวานกล้าดแน่นเกินไปหว่านมาเมล็ดแน่นต้นกล้าเบียดกันนะคะโรคใบด่างจากเชื้อไวรัสนะคะอันนี้ก็ทําให้ต้นแครกแกนแล้วก็ใบเป็นด่างๆสีเขียวสลับเหลืองแล้วมีเส้นใบสีม่วงปัญหาการ เกิดโรคนะคะอันนี้เราสามารถที่จะควบคุมนะคะโดยการเต็มดินให้ดีแล้วก็ใส่ปุนขาวแก้ดินเป็นกรดนะคะ,มะเมล็ดที่เอามาใช้ก็แช่ในน้ําร้อนนะคะตรงนี้ก็ก่อนนำไปปลูกนะคะแล้วก็ไม่หวานมเมล็ดแน่นนะคะมีการปลูกพืชนุนเวียนแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในระยะกล้าแล้วก็มีการให้บรอนนะคะ ถ้าเจอโรคมากๆจะต้องเผานะคะแล้วก็ควบคุม,มแมลงปักดูดเพราะว่าอาจจะเป็นพาหะนาโรคได้ทําลายเศษพืชในแปลงนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดแผลขณะเก็บเกี่ยวขณะขนส่งแล้วก็เก็บรักษาถ้าจําเป็นต้องใช้สารเคมีก็จะมีพวกสเตปโตไมซินหรือเมทลักซิลผสมกแมนโคเซนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดูตามฉลากที่มีการระบุว่ให้ใช้อย่างไรนะคะส่วนมแมลงที่จะเจอกันนะคะ มแมลงที่จเจอเยอะมากคือหนอนใยผักนะคะพวกนี้จะอยู่ใต้ใบกัดกินใบแล้วก็บนใบด้วยทําให้ใบเป็นรูปรุนช่วงฤด,ดูหนาวฤด,ดูร้อนนี้จะระบาดเยอะนะคะส่วนพวกหนอนกระทูหอมนะคะพวกนี้ระบาดในระยะกล้าจะกัดกินใบแล้วก็ถ้ามีเยอะๆเนี่ยจะลามไปถึงช่วงออกดอกติดผลติดฝักด้วยหนอนกระทูผักนะคะพวกนี้แท้กินผิวผักด้านใต้ใบตอนกลางคืนนะคะพอกลางวันก็หลบซ่อนอยู่ในดิน แล้วก็มีหนอนคลืบกระหล่ำปรีนะคะพวกนี้จะกัดกินผิวใบถ้าเป็นหนอนใบอ่อนพอโตแล้วก็จะกินเนื้อใบจนเหลือแต่ก้านส่วนหนอนเจาะยอดกะหล่ำกินยอดและช่อดอกที่แตกใหม่นะคะแล้วก็ยังเจาะก,กินส่วนของลำต้นก้านดอกแล้วก็ดอกด้วยด้วงมัดผักแถบลายนะคะอันนี้ตัวเต็มวัยกัดกินยอดและใบส่วนตัวอ่อนนี่จะอยู่ที่คนต้นและรากนะคะก็จะกัดกินรากทำให้เสียหายนะคะ มแมลงวันชอนใบกระหล่ำนะคะตัวหนอนจะชอนเข้าไปกินใต้ผิวใบเห็นเป็นทางขาวๆนะคะถ้ามีเยอะเกินก็จะทําลายส่วนของก้านใบแล้วก็ล่าต้น,นะะวิธีการควบคุมนะคะเราก็ต้องสุ่มสารวจแปลงดูก่อนนะคะนับประชากรมาแมลงแล้วก็ดําเนินการกําจัดนะคะอย่างกระหล่ำปรีในช่วงอายุ1-35วันเนี่ยหลังย้ายปลูกถ้าพบหนอนยายผัก5้าตัวต่อต้นนะคะถ้าระยะเข้าปรีพบหนอนยายผัก10ตัวต่อต้นอันนี้ก็ให้ดําเนินการกําจัดได้หนอนกระกระทู้ไข่นะคะ ก็ตัวกันนอนกระทู้หอมนะคะก็สำรวจกลุ่มไข่นะคะหอนคืบกระหล่ำป,ปรีก็นับจำนวนตัวนะคะการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชวงกระหล่ำนะคะเราก็ใช้วิธีการไถาตากดินอันนี้ก็จะทำลายหนอนแล้วก็ดักแด้นะคะถ้าเป็นพวกด,วด้วงหมัดผักที่อยู่ในดินนะคะต้องมีการตรวจแปลงให้สม่ำเสมอเก็บกลุ่มไข่ไปทำลายนะคะใช้ไล์แท็บนะคะด,ดักพวกตัวเต็มวัยนะคะเป็นหลอดสีน้ำเงินพวกนี้ ประมาณ20วัตต์นะคะหรือใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะคะพวกนี้สามารถดักผีเสื้อหนอนใยผักได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเรากันแม่ผีเสื้อเข้ามาวางไข่โดยใช้วิธีการปลูกผักในโรงเรือนตะข่ายสีขาวขนาด16ช่องต่อตารางนิ้วนะคะหรือถ้าใช้สารเคมีก็จะมีพวกไพรีทอยสังเคราะห์พวกอบามกตินคาบาริลออมิดาโครปิดนะคะอันนี้ก็ดูอัตราที่ระบุไว้ในฉลากนะคะ หรืออาจจะใช้พวกจุลินทรีย์นะคะใช้ชีววิธีใช้สิ่งมีชีวิตควบคุมสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะก็มีการใช้เชื้อบีทีหรือว่าใช้ไวรัส NPV หรือใช้เส้เดินฝอยนะคะเส้เดินฝอยนี่ก็ใช้จํานวนเยอะนะคะ4ล้านตัวผสมน้ำยี่ส20ลิตรนะคะแล้วก็พ่นในพื้นที่20ตารางเมตรนะคะ <c oughs> ปัญหาเรื่องของวัชพืชน,นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําความเสียหายให้กับพวกผักที่เราปลูกได้นะคะวัชพืชก็มีหลายชนิดที่อาจจะพบได้ในแปลงนะคะมีพวกแห้วหมู ะะวัชพืชพวกแห้วหมูนียต้นเป็นสามเหลี่ยมเรียวเล็กคนต้นหนาขยายพันธุ์ด้วยไหลนะคะแล้วก็หัวใต้ดินแล้วก็เมล็ดนะคะแล้วก็มีพวกญ่านกสีชมพูพวกนี้ต้นตรงแตกกอสูงดอกเป็นช่อขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะแล้วก็มีพวกญ่าตีนกาพวกนี้เนี่ยลำต้นจะทอดนอนไปแล้วก็ไปตั้งขึ้นสูงนะคะมีดอกเป็นช่อ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเช่นเดียวกันส่วนหญ้าขยงนะคะนนพวกนี้ก็ใบเปราะหาักง,ง่ายเพราะว่ามันจะมีซิลิกา้าเป็นส่วนประกอบนะคะพวกนี้จะออกดอกที่ปลายต้นขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะพวกนี้เป็นพวกวัชาพืชใบ,บแคบนะคะแล้วก็มีพวกวัชาพืชใบกว้างวัชาพืชใบกว้างที่สําคัญที่จะพบได้ก็มีพวกสาบแรงสาบกานะคะพวกนี้เป็นพืชฤด,ดูเดียวต้นตรงดอกเป็นช่ออัดแน่นออกดอกได้ทั้งปีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แล้วก็มีพวกผักโขมหนามนะคะอันนี้ก็เป็นพืชฤดูฤดูเดียวเช่นกันนะคะพวกนี้ก็ต้นตรงดอกเป็นช่อดอกจะบานจากโคนไปสู่ปลายนะคะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะแล้วก็ยังมีที่เรียกว่าก้นจ้ำขาวนะคะก้นจ้ำขาวดอกใหญ่พวกนี้มีอายุได้ประมาณ1-2ถึงปีออกดอกตามปลายกิ่งแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็กิ่งด้วยนะคะส่วนผักเปี้ยใหญ่นะคะเป็นพืชฤดูเดียวพวกนี้ต้นตรงดอกเป็นกลุ่มตามปลายยอดแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การควบคุมวัชพื่อในแปลงผักองค์กระลำนะคะอาจจะใช้วิธีการใช้กฎหมายห้ามนำจากแหล่งระบาดไปที่อื่นหรือว่าห้ามนำเข้าจากต่างถิ่นนะคะอันนี้เป็นวิธีการของภาครัฐนะคะในการที่จะควบคุมนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการนำพืชจากต่างถิ่นที่ คนไม่เข้าใจคิดว่าเออเป็นพืชดอกสวยใช่ไหมคะแล้วก็เอามาปลูกกันเป็นไม้ประดับแล้วพอถึงเวลาเกิดการระบาดแพร่กระจายไปที่อื่นๆแล้วพวกเนี้ยเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็ไม่มีศัตรูธรรมชาติมาทําลายนะคะทําให้มีการแพร่กระจายแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นบทบาทของภาครัฐที่มีการออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีววิธีนะคะอันนี้เกษตรกรก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็คือการปล่อยสัตว์เข้าไปกินแต่ว่าอันนี้ในแปลง ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจแล้วก็ทําลาบากนะคะเพราะถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยสัตว์เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นปล่อยวัวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เลือกนะคะมันอาจจะกินพืชที่เราปลูกด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีในขณะที่เรายังไม่ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจนะคะปล่อยสัตว์เข้าไปทําลายกัดกินพวกวัชพืชพวกนี้ก่อนนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการใช้แมลงใช้จุลินทรีย์นะคะที่ทําลายพวกวัชพืชเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่ ในแปลงปลูกผักเกษ,ษ,ษ,ษตรกรต้องทำนะคะก็คือเรื่องของการใช้วิธีกลอย่างเช่นใช้แรงงานคนคอยถอนหญ้านะคะหรือในการในช่วงที่แต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยนิยมน้ะเรื่องจุดไฟเผาใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็บ่นกันว่าทําให้เกิดฝุ่นละอองควันขมเหลานะคะแล้วก็เป็นมลพิษขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องทําในขณะที่เราไม่ได้ปลูกพืชที่เราต้องการที่จะใช้ผลผลิตของมันนะคะอาจจะต้องเน้น,นเรื่องของการเตรยมดินให้ดีนะคะใช้เครื่องจักรนะคะหรือใช้แรงงานสัตว์อะไรพวกเนี้ย เตรียมดินให้ดีก่อนนะคะการเตรียมดินเนี่ยก็เป็นการกําจัดวัชพืชที่ดีได้นะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งการใช้สารกําจัดวัชพืชนะคะอันนี้ก็ต้องเลือกนะคะถ้าเราปลูกพวกพืชที่เป็นพืชใบกว้างนะคะอย่างเช่นพวกคะน้าอะไรพวกนี้นะคะสารกําจัดวัชพืชเนี่ยก็ต้องเลือกเป็นพวกชนิดที่เป็นวัชพืชใบแคบนะคะแล้วก็สารก็กาจัดพวกวัชพืชใบแคบพวกย้าต่างๆนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะใช้วิธีการถอนแยกนะคะแรงงานคนถอนวิธีนี้จะดีที่สุดนะคะ แล้วก็มีการคลุมดินนะคะด้วยพวกพลาสติกหรือเศษฟางอะไรพวกนี้หรือเศษใบไม้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าวัชพืชจะไม่โดนแสงแดดก็ไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมวัชพืชนะคะค่ะก็สําหรับเรื่องของการปลูกผักวงกะหล่ำนะคะซึ่งเป็นผักที่เราก็คุ้นเคยนะคะใช้กันในการบริโภคค่อนข้างเยอะนะคะ แทบจะเป็นชีวิตประจําวันเลยก็ได้นะคะแล้วก็มีมากมายหลายชนิดนะคะที่เรามีการปลูกกันแต่บางชนิดก็มีการนําเข้าจากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นพวกวาซาบิที่เราเอามาใช้รับประทานกับอาหารญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็ยังบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็ต้องนําเข้านะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผักองกระหล่ำในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นผักที่เราปลูกกันเองนะคะมีทั้งปลูกในภาคต่างๆกระจายอยู่กับทั่วประเทศนะคะค่ะก็ทั้งหมดเนื้อหานะคะก็จะอยู่ใน เอกสารการสอนแหละค่ะนะคะอาจารย์ไม่สามารถที่จะบรรยายโดยละเอียดได้นักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะทีนี้จากเรื่องของหน่วยที่13การจัดการการผลิตผักวงกะหลำนะคะเราก็จะไปสู่เรื่องของการจัดการการผลิตพวกผักพื้นบ้านแล้วก็เครื่องเทศนะคะซึ่งอาจารย์ดรพิจิตตาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะสอนให้พวกเรานะคะคสรุปประเด็นเนื้อหาสาระสําคัญะค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาทราบความหมายของผักพื้นบ้านก่อนนะคะผัก ผักพื้นบ้านนะคะเป็นพืชที่มนุษย์น,ะะนิยมบริโภคนะคะในรูปของผักซึ่งผักพื้นบ้านนั้นอาจจะเจริญเติบโตได้นะคะในแต่ละท้องที่ต่างๆนะคะซึ่งเป็นผักที่อาจจะเคยหรืออาจจะไม่เคยผ่านการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบางครั้งถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับปรุงพันธุ์มะระขี้นกอย่างเงี้ยค่ะนะคะปรากฏว่าไม่เป็นที่นิยมนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็รับประทานเป็นผักพื้นบ้านเช่นในส่วนของยอด ะะหรืออาจจะเป็นพืชที่ไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลายนะคะไม่เป็นที่นิยมนะคะหรืออาจจะครอบคลุมพันธุ์พืชประจําถิ่นต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะผักเชียงดาไม่ทราบว่าทุกคนรู้จักกันหรือเปล่านะคะผักเชียงดานี้จะเป็นผักที่มีสรรพคุณนะคะช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดด้วยนะคะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะผักขี้หูดนะคะผักพายผักแพวผักชีลาวนะคะจากภาพนี้ก็คือเป็นผักเชียงดา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีความหมายอื่นๆอ,อ,อีกเช่นอาจจะเป็นพืชเก่านะคะหรือว่าพันธุ์พืชที่เคยพัฒนาแล้วนะคะปลูกกันอย่างแพร่หลายในอดีตแต่ในปัจจุบันก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะเช่นมะลักขี้นกนะคะยอดกระเจี๊ยบแดงนะคะมะเขือส้มนะคะหรือว่ามะเขือเทศที่เราใช้ในการทําส้มตำนะคะรวมไปถึงมะอึกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็น ผักเศรษฐกิจหลายชนิดนะคะที่บริพกส่วนอื่นๆของต้นนะคะที่ไม่ใช่ส่วนที่ผลิตเพื่อขายยกตัวอ,อย่างเช่นในส่วนของดอกนะคะและยอดฟักทองหรือว่ายอดมาระหรือว่ายอดบวกนะคะในส่วนของความหมายของพืชเครื่องเทศนะคะก็คือเป็นพืชที่มนุษย์นะคะสามารถนําเอาส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นเปลือกต้นใบผลนะคะหรือว่าเมล็ดมาเพื่อใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นรส นะคะของอาหารยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของเปลือกอบเชยนะคะลูกกวานดอกการพูลูกจันเทศหรือว่าดอกจันเทศนะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายอื่นอีกเช่นนะคะในส่วนของพืชที่ทําให้แห้งลงนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมล็ดผลรากเปลือกและใบนะคะซึ่งพืชเครื่องเทศนั้นจะต้องมีผลสมัมผัสต่อมนุษย์3ทางด้วยกัน นะะในส่วนของตาก็คือพืชเครื่องเทศจะมีล <Okay. S 3> <K S 1> ักษณะที่สีสันสวยสดใสนะคะมีรสสัมผัสในส่วนของกลิ่นนะคะก็คือสัมผัสในส่วนของจมูกนะคะมีกลิ่นหอมนะคะสัมผัสทางลิ้นนะคะก็คือมีรสชาติที่แปลกใหม่นอกจากนี้พืชเครื่องเทศยังนิยมใช้ในการประกอบอาหารนะคะในส่วนของเพิ่มรสชาตินะคะเพิ่มสีสันนะคะช่วยในการถนอมอาหาร กลบลดอาหารที่ไม่ต้องการนะคะยางเช่นกลิ่นคาวอะไรต่างๆนะคะจากเนื้อสัต,ตว์ในด้านความสําคัญของพืชผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็พืชเครื่องเทศนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของสุขภาพมนุษย์นะคะแน่นอนเลยว่าผักพื้นบ้านเนี่ยเป็นผักที่เราสามารถที่จะปลูกทานเองได้ที่บ้านนะคะหรือว่าจเจริญเติบโตได้ง่ายนะคะในเรื่องของโรคแล้วก็มแมลงเนี่ยก็ มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะคะแน่นอนเลยส่วนหนึ่งก็คือมนุษย์สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะผักบุ้งนะคะแล้วก็ยอดมันเทศนะคะมีปริมาณของวิตามิน A สูงซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตานอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะคะก็คือช่วยในการป้องกันในส่วนของ โรคต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยในการรักษาโรคเช่นนะคะมะแว้งนะคะมีสรรพคุณช่วยในการลดน้ําตาลในเส้นเลือดนะคะผักที่มีรสขมนะคะช่วยลดไข้ผักที่มีเส้นใยนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งทางเดินอาหารนะคะผักรสเผ็ดร้อนนะคะช่วยให้เรื่องของการให้เลือดหมุนเวียนนะคะช่วยขับเหงื่อแล้วก็ช่วยลดไข้ด้วย ความสําคัญที่2นะคะของผักพื้นบ้านแล้วก็พืชเครื่องเทศก็คือมีประโยชน์ในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมเนื่องจากว่าผักพื้นบ้านเนี่ยจะมีความหลากหลายของพืชทั้งชนิดพืชน,นะคะถิ่นอาศัยนะคะรวมไปถึงประโยชน์ในรวมไปถึงในส่วนของการนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะเนื่องจากความหลากหลายตรงนี้ก็สามารถที่จะนํามาปลูกพืชในระบบแบบผสมผสานได้หรือว่าการปลูกพืชแบบหมุนเวียนหรือตามแนวกเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งจะสามารถช่วยทําให้นะคะสิ่ง แวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมนี่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีได้ลดลงด้วย ความสําคัญที่3นะคะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและชุมชนค่ะนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะมีระบบการขายตรงก็คือขายแบบเคลื่อนที่นะคะโดยมีการใช้รถกระบะนะคะบรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้นะคะมีการบริการเข้าไปถึงในชุมชนต่างๆเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคสามารถที่จะหาเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ะะแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในชุมชนนั้นๆเนื่องจากว่าชุมชนไม่เห็นความจําเป็นในเรื่องของการปลูกผักไว้ทานเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้ในการปลูกพืชในเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นก็คือเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้พบปัญหาในเรื่องของการตลาดในเกือบทุกๆปีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในแต่ละครอบครัวนั้นหันมาปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อบริโภคเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถทําให้ช่วยพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ยังสามารถช่วยที่จะเพิ่มรายได้ทางอ้อมได้ด้วยก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะคะในการซื้อผักที่ไม่จําเป็นลงยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นหอมผักชีหลวลักากะเเราซึ่งเวลาซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นกำรรใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปลูกไว้ทานเองที่บ้านก็สามารถจะค่อยๆทย,ยอยใช้เก็บเกี่ยวในแต่ละวันนะคะก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ ความสําคัญที่4นะคะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและปลอดภัยทางด้านอาหารของประเทศนะะเนื่องจากเดี๋ยวนี้นะคะทั่วโลกมีการใช้ผักพื้นบ้านกันในปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งรายได้ที่เข้าประเทศต่างๆของเราเองนะคะประเทศที่มีการนําเข้าได้แก่สิงคโปร์นะคะฮ่องกงญี่ปุน่นหรือแถบยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาในส่วนของการจําแนกผักพื้นบ้านและพืชเทื่องเคศนะคะ เป็นการจําแนกนะคะซึ่งความการจําแนกในส่วนตรงนี้นะคะจะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์นะคะที่นํามาใช้ประโยชน์อันแรกเป็นการจําแนกทางพฤกษศาสตร์นะคะซึ่งมีประโยชน์มากในการสื่อสารในระดับสากลน,นะคะเพื่อที่จะทําให้เข้าใจได้ตรงกันยกตัวอย่างเช่นผักบุ้งนะคะมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า epomia c h l o i c a นะคะอยู่ในวงก็คือ family นะคะ convolaceae นะคะระดับสกุลหรือว่า genus ก็คือ e p o m e a ระดับชนิด species ก็คือ e p o m e a aquatic ค่ะการจำแนกประเภทที่2เป็นการจำแนกตามหลักทั่วไปค่ะส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนที่เรานำมาใช้ประโยชน์นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของรากและเงาใต้ดินนะฮะได้แก่พวกกระชายเงาขงิงแล้วก็ขา ส่วนที่ใช้ประโยชน์ในส่วนของกานใบแล้วก็ก้านดอกนะคะได้แก่เผือกบอนคูนแล้วก็ตาลบัดหรือสีส่วนใบและยอดอ่อนนะคะได้แก่ตำลึงชะมวงแล้วก็ชะพลูส่วนที่ใช้ประโยชน์ในส่วนของดอกนะคะได้แก่แคร์ขจรผักตบสโนโลแล้วก็ดาลาการจำแนกลักษณะที่2นะคะเป็นลักษณะวิสัยของพืชยกตัวอย่างเช่นนะคะกลุ่มของพืชล้มลุกนะคะสารแหน่บัวบก ผักชีลาวผักผักชีฝรั่งนะคะผักชีล้อมไม้พุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่นผักหวานป่าชะอมผักเหลียงนะคะไม้ยืนต้นได้แก่สตอเหลียงเพกามันปูแล้วก็กระโดนลักษณะวิสัยของพืชน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นพวกไม้เลื้อยต่างๆนะคะเช่นขจรตําลึงฟักข้าวฟักแมวนะคะและพืชหัวแล้วก็ลำต้นใต้ดินได้แก่พวกมันกลอยมันมือเสือแล้วก็หอม ประเภทที่3นะคะเป็นถิ่นอาศัยหรือระบบนิเวศนะคะยกตัวอย่างเช่นพืชน้ำนะคะได้แก่ไข่น้ำหรือว่าผัานะคะผักตบผักกระเฉดนะคะตลับปัดหรือสีแล้วก็บัวพืชบกนะ,ะก็คือเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้บนดินนะคะเช่นใบโบโบกนะคะผักกระเฉดบกชะอมผักเหลียงสตอ พืชที่เจริญเติบโตได้ในสภาพดินเค็มดินเปรี้ยวแล้วก็ดินด่างนะอันนี้ก็ได้แก่ชะครามค่ะนะคะชะครามเนี่ยเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะในสภาพดินเค็มดินเปรี้ยวแล้วก็ดินด่างการจําแนกประเภทที่4นะคะเป็นวงวงชีพของพืชนะคะอันแรกเป็นพืชล้มลุก นะที่มีอายุปีเดียวค่ะเรียกว่าแอนนูลนะคะหมายความว่าเวลาพืชน,นั้นสามารถจเจริญเติบโตออกดอกติดผลแล้วก็ติดมเมล็ดแล้วก็ตายไปในหนึ่งหรือดูนะคะยกตัวอย่างเช่นผักเซียนนะคะแล้วก็ผักพายประเภทที่2นะคะพืชล้มลุกที่มีอายุยืนค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นผักชีฝรั่งผักชีล้อมผักขยงขิงแล้วก็กระถือประเภทที่3ก็คือพืชยืนต้นค่ะ ะะที่มีอายุยืนยาวนะคะก็เช่นพวกเพกาชมวงแล้วก็สตอค่ะการจําแนกตามรสชาตินะคะผักที่มีรสชาติฝาดนะคะสรรพคุณเนี่ยช่วยในเรื่องของการรักษาแผลนะคะแก้าการท้องเสียรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะได้แก่พวกเม็กกระโดนจิกนะคะกล้วยดิบหัวปีนะคะใบปอ ผักที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะกระตุ้นต่อมน้ําลายช่วยทําให้เจริญอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นยอดมะขามอ่อนนะคะยอดกระเจี๊ยบแดงส้มเซี่ยวนะคะแล้วก็มะเขือส้มผักที่มีรสมันนะคะช่วยแกเ้เส้นเอ็นพิการคะ่ะปวดปวดเค็ดขัดยอกนะคะยกตัวอย่างเช่นสตอผักเหลียงขนุนถั่วพูไข่น้ำกระพังโหม ผักที่มีรสหวานนะคะช่วยบำรุงกำลังค่ะทำให้ชุ่มชื่นยกตัวอย่างเช่นนะคะยอดมะพร้าวยอดเต่าร้างผักหวานป่าผักหวานบ้านแล้วก็ดอกขจรผักที่มีรสขมนะคะช่วยลดไข้ช่วยให้เจริญอาหารยกตัวอย่างเช่นผลและยอดมะละนะคะยอดและดอกสะดาขี้เหล็กแล้วก็มะแหวงผักที่มีรสเผ็ดร้อน ะะช่วยในการขับลมแก้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อยกตัวอย่างเช่นขิงกระเพราโหระพาแมงลักสาระแน่อบเชยและก็การพลูผักที่มีรสหอมเย็นนะคะช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนศีรษะนะคะยกตัวอย่างเช่นกระชายเตยหอมมะกรูดมะนาวและใบชะพลูสถานการณ์ผักพื้นบ้านนะคะสถานการณ์การตลาดผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศนะคะ ซึ่งผักพื้นบ้านเนี่ยและพืชเครื่องเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการบริโภคในรูปของผักสดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชามารุมกระเจี๊ยบเขียวอบแห้งกระเทียมอัดเม็ดส้มแขกอัดเม็ดและเครื่องดื่มผสมผักชนิดต่างๆนะ,ะซึ่งหลายประเทศเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้านและพืช เครื่องเทศที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งประเทศไทยก็มีการส่งออกและนําเข้าผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันผักพื้นบ้านที่ส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นผักขแยงใบโบวบกผักแพวชะอมส้มปล่อยใบยมะกรูดกระเจี๊ยบเขียวผักชียี่ราใบากะเพราใบาโหระพาตะไคร้สารแน ผักชีฝรั่งขึ้นฉ่ายใบแมงลักผักชีลาวและผักกระเฉดส่วนผักพื้นบ้านที่ส่งออกในแถบยุโรปนะคะได้แก่ใบมะกรูดขา่าตะไคร้กระชายกระเพราโหระพาแมงลักหัวปลีผักชีไทยผักชีฝรั่งหอมแดงพริกไทยอ่อนดอกแคถั่วพูชะพลูชะอมและมะขามอ่อน การผลิตผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศในประเทศไทยนะคะในอดีตเนี่ยนะคะมีการผลิตกันน้อยมากเนื่องจากว่าเรามีการเก็บมาจากปา่ปาหรือว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือเป็นผักที่สามารถจเจริญเติบโต,ตขึ้นได้เองนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการนิยมบริโภคกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีการผลิตในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นโดยพื้นที่ที่มีการผลิตในเชิงการค้ามากจะอยู่แถบจังหวัด นนทบุรีและจังหวัดนครปฐมนะคะยกตัวอย่างเช่นบัวบกนะคะผักชีฝรั่งตักไคร้ฟักข้าวบวบหอมผักขยงผักแพวชะอมกระเพราโหระพาแมงลักผักกระเฉดผักบุ้งไทยและตะลปัดหรือสี ซึ่งในการปลูกผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศน,นะคะส่วนใหญ่เป็นผักที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็โรคแล้วก็มแมลงสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายเจริญเติบโตได้เร็วนะคะแล้วก็มีผักหลายชนิดที่มีผู้คนนิยมบริโภคนะคะเนื่องจากมีรสชาติดียตัวอย่างเช่นผักหวานปานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมีสรรพคุณต่างๆช่วยในการป้องกันแล้วก็รักษาในโรคต่างๆ ดังนั้นจึงมีการยกระดับนะคะการผลิตในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นดอกขจรชะอมผักหวานป่าฟักข้าวผักแพวผักแยงผักเหมียงสตอและมะระคีโนกซึ่งในการปลูกผักพื้นบ้านและพืชเครื่องเทศนะคะเราจะต้องเข้าใจลักษณะการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละชนิด ะะรวมไปถึงสภาพว่าล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแสงน้ำความชื้นสัมพัทธ์หรือปริมาณของธาตุอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นในการจัดการการผลิตฟักข้าวเชิงธุรกิจนะคะปัจจุบันนี้นะคะมีการผลิตในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างในกรณีของคุณรัตนพงษ์จันทวงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวไทย มีการพัฒนาพันธุ์ฟักข้าวนะคะแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณนฑนะะ์ในเชิงการค้าครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมจากภาพตรงนี้ก็คือเป็นนางฟักข้าวนะคะประโยชน์ของฟักข้าวนะคะเราใช้ประโยชน์จากในส่วนของผลสุกนะ,ะซึ่งมีลักษณะส,สีเหลืองหรือว่าสีส้มแดงนะคะส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงที่อยู่ภายในผล ซึ่งจะมีสารสำคัญก็คือสารไลโคปีนเป็นกลุ่มของแคโรทีนอยนะคะซึ่งมีรายงานว่าฟักข้าวมีไลโคปีนอยู่ที่ประมาณ380ไมโครกรัมต่อน้ำหนักผล1กรัมนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผลมะเขือเทศนะคะจะมีไลโคปีนเพียง31ไมโครกรัมต่อน้ำหนักผล1กรัมนอกจากนี้นะคะฟักข้าวก็ยังมีประโยชน์อื่นๆเช่นมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคโลหิตจ,จางในส่วนของเมล็ดแก่นะคะก็มีสรรพคุณทางยาเช่นกันนะคะใช้ในการบำบัดอาการอักเสบแก้าการบวมกลากเกลื่อนแก้าการท้องเสียนะคะหรือว่าโรคผิวหนังติดเชื้อต่างๆ ในส่วนของการขยายพันธุ์ฟักข้าวนะคะแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันก็คือการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะและก็การขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่งซึ่งทั้ง2วิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมใช้ในเรื่องของการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เน,ะะนื่องจากว่ามีข้อดีก็คือทําให้มีระบบรากที่แข็งแรงนะคะต้นฟักข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากว่ามีระบบรากที่แข็งแรงสามารถที่จะดูดซึมธาตุอาหารหรือว่าน้ําต่างๆได้ดีนะคะส่วนการส่วนวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักชํากิ่งนะคะข้อเสียก็คือระบบรากไม่แข็งแรงนะคะระบบรากไม่แข็งแรงแต่ข้อดีก็มีค่ะในเรื่องของการปักชํากิ่งเนื่องจากว่าฟักข้าวเนี่ยเป็นพืชที่แยกเพศ ะะหมายความว่าเป็นพืชที่มีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียแยกกันดังนั้นถ้าเกิดต้องการต้นที่เลือกเพศได้แล้วทราบเพศที่แน่นอนแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งได้อันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียของการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะก็คือเราไม่สามารถที่จะทราบเพศของฟักข้าวได้ก่อนเลยนะคะต้องรอจนกระทั่งต้นฟักข้าวนั้นแสดงเพศ ดอกออกมาก่อนนะคะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันซึ่งปัจจุบันนะคะเกษตรกรนิยมใช้การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดซึ่งในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะวัสดุที่ใช้ในการเพาะนะคะใช้เป็นขี้เท่าแกลบนะคะและนิยมใช้ในการเพาะเมล็ดนะคะในส่วนของบ่อซีเมนต์นะคะวิธีการก็คือจะต้องมีการทําลายการพักตัวก่อนนะคะเนื่องจากว่าเมล็ดฟักข้าวเนี่ย ลักษณะของมเมล็ดจะมีเปลือกหุ้ม,มเมล็ดที่หนาแข็งนะคะหนาแข็งมากเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจะต้องแกะเปลือกหุ้ม,มเมล็ดออกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นก็นําเมล็ดลงไปเพาะในขี่เท่ากแกลบนะคะหลังจากนั้นก็ลดน้ําและคลุมด้วยพลาสติกใสนะคะแล้วก็บ่ม,มเมล็ดเป็นเวลา7วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยต้นกล้าก็จะเริ่มงอกนะคะต้นกล้าของฟักข้าวเนี่ยนะคะจะต้อง มีใบจริงประมาณ1-2ถึงใบนะคะจึงจะสามารถทำการย้ายกล้าลงไปในแปลงได้หรือจะย้ายลงไปในถุงเพาะชําก่อนก็ได้นะคะนี่เป็นภาพของการปลูกฟักข้าวนะคะหลังจากที่มเมล็ดงอกมาแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายต้นกล้านเนี่ยลงในถุงพลาสติกนะคะพาะชําก่อนเพื่อรอการย้ายลงไปในแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะของฟักข้าวนะคะ อย่างที่ทราบไปแล้วก็คือเป็นลักษณะของต้นที่แยกเพศนะคะมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันเพราะฉะนั้นลักษณะของดอกตัวผู้นะคะก็คือจะมีพวกกาบดอกแบบนี้นะคะนี่เป็นดอกตูมนะคะส่วนนี้คือดอกบานของดอกตัวผู้นะคะส่วนดอกตัวเมียของฟักข้าวเนี่ยลักษณะที่สังเกตได้ก็คือจะมีกระปอกตรงนี้ก็คือส่วนของรังไข่นั่นเองนะคะเมื่อผ่านการ ผสมเกรสรไปแล้วนะคะส่วนของรังไข่ตรงนี้ก็จะพัฒนาไปเป็นส่วนของผลต่อไปค่ะนะคะในส่วนของการปลูกฟักข้าวนะคะลักษณะของต้นเป็นต้นแยกเพศหรือเรียกว่าดเชียสนะคะการปลูกด้วยเมล็ดเป็นวิธีการที่เกษตรกรนิยมใช้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะปลูกลงไปในหลุมนะคะนิยมปลูกนะคะประมาณ4ต้นต่อ1หลุม นะคะโดยที่สัดส่วนของต้นเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะคะมันอาจจะไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นต้นเพศเมียนั้นจะต้องมีอย่างน้อย1ต้นนะคะแล้วก็ต้นตัวผู้ประมาณ1ต้นนะคะเพื่อที่ทําให้มันเกิดการผสมเกสรและสามารถติดเป็นผลได้นะคะระยะปลูกจะใช้อยู่ที่ประมาณ 2, อคูณสเมตรนะคะเป็นระยะห่างพอสมควรนะคะแล้วก็ทําค้างสูงประมาณ2.5ถึง3เมตรนะคะซึ่งระยะ ความสูงของคางนี่ก็ขึ้นอยู่กับการจัดการหรือว่าผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะวัสดุที่ใช้ทําคางเนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่คงทนนะคะเป็นพืชที่เนื่องจากว่าเป็นพืชที่โตเร็วนะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวหลายปีเพราะฉะนั้นวัสดุที่เลือกใช้จะต้องเป็นวัสดุที่คงทนนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาอาจจะเป็นเสาเหล็กก็ได้หรือว่าเสาคอนกรีตก็ได้นะคะแล้วก็ต้องมีการใช้ไม้ค้ำนะคะพยุงหรือว่าค้ำในส่วนของต้น ในส่วนของการเก็บเกี่ยวฟักข้าวนะคะเลือกเก็บเกี่ยวในส่วนของผลสุกที่มีสีเหลืองทั้งผลนะคะซึ่งอายุอยู่ที่ประมาณ6เดือนหลังจากที่ย้ายกล้าไปแล้วนะคะผลผลิตของฟักข้าวนะคะจะออกประมาณ2รุ่นด้วยกันก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนะคะถึงเมษายนนะคะและอีกช่วงหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนฟักข้าวนะคะจะติดผลมากที่สุดในช่วงฤดูฝนเข้าฤดูหนาว ะะแล้วก็ผลผลิตน้อยที่สุดก็คือช่วงฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวค่ะสักครู่เราก็ได้พูดไปในือถึงเรื่องของการผลิตผักพื้นบ้านไปแล้วนะคะ